ุกคนวันนี้เราจะมาทำตุ๊กตาให้น้องเหมียวของเรานะคะเราจะทำตุ๊กตาแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือตุ๊กตาจริงนะแต่ว่าตุ๊กตาที่เราจะทำในวันนี้เราจะใช้นะคะชุดเก่าๆของน้องแมวที่เขาใส่ไม่ได้แล้วนะคะซึ่งมันใส่ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะซื้อมาไซส์ผิดเนาะเราจะเอามาเย็บเป็นตุ๊กตาแทนนะคะดีกว่าจะปล่อยทิ้งมันไปเปล่าๆปี้ๆนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนี่เลยนะคะชุดน้องแมวของเราที่เก่าแล้วนะคะที่ใส่ไม่ได้ที่มันขนาดเล็กไปแล้วนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้ของเราเป็นแบบว่าไดโนเสาร์นะคะแล้วก็จะมีกระดุมนะเพื่อเอามาทำเป็นลูกตานะโอ้โหตุ๊กตาแดงกันเลยทีเดียวเป็นแบบว่าไดโนเสาร์แบบเวอร์ชันเกลียวกลาดนะทุกคนอ่ะโอเคและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ได้นะเข็มกับได้แล้วเราก็จะมีใยสังเคราะห์แบบนี้นะทุกคนใยสังเคราะห์แบบนี้นะคะก็ใครที่สั่งของบ่อยๆนะบางทีสินค้าบางอย่างเขาก็จะมีใยสังเคราะห์มากันกระแทกนะเราก็เก็บไว้นะคะแล้วเราก็จะนำมายัดตุ๊กตาของเราจ้าอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเริ่มเย็บลูกตากันก่อนเลยก็เย็บไปง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่เคยเย็บกระดุมนะคะทุกคนแต่สำหรับเราโชคดีที่แบบว่าจบเอกการเย็บปักถักร้อยนะคะก็เลยแบบว่าอ่ะเป็นเรื่องง่ายๆก็สอยๆใส่ๆไปนะคะให้เท่ากันทั้ง2ด้านเลยนะคะเมื่อเย็บลูกตาทั้ง2ด้านเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ้น่ารักไม่ไหวนะโอเคเมื่อเย็บลูกตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอุดรูนะคะเย็บปิดรูนะคะรอยตรงขารอยตรงใส่สวมหัวอะไรอย่างนี้นะคะเย็บปิดไปก่อนเลยนะคะทุกคนก่อนเย็บก็กลับด้านก่อนนะคะเพื่อที่เราจะเย็บจากด้านในนะคะเพื่อเป็นการเกล็บนะคะรอยได้ให้มันมิดชิดเพื่อความสวยงามนะจ๊ะก็กลับด้านออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เริ่มเย็บได้เลยค่ะจะเย็บรูปแบบไหนก็ตามถนัดเลยนะคะเราจะเย็บแบบนี้นะคะทุกคนมันเรียกว่าการสอยหรือการเย็บหรืออะไรเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็คือแทงจากอีกฝั่งทะลุไปอีกฝั่งนะคะแล้วก็หมุนวนลักษณะเหมือนเกลียวสปริงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าการเย็บอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็เย็บให้ครบทุกรูเลยนะคะที่มันมีรูอยู่ก็เย็บปิดให้หมดเลยว่าที่เจ้าของตุ๊กตาเขาก็มันนอนรอนะคะดูว่านุชมันทำอะไรของมันเนาะนะคะหลังจากที่เราเย็บปิดรูนะคะครบแทบทุกรูแล้วก็อย่าเพิ่งเย็บหมดนะคะทุกคนให้เหลือไว้1ช่องนะคะเพื่อที่จะเป็นช่องที่เราจะเอาไว้ยัดเส้นใยเข้าไปนั่นเองค่ะทุกคนเราเว้นช่วงท้องไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปริ้นกลับมาทางเดิมนะคะทุกคนนี่เลยเอาตะเข็บไปซ่อนไว้ด้านในนะคะเราก็ปิ้นออกมาแบบนี้นะคะทุกคนเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมายัดใยสังเคราะห์เข้าไปกันเลยจ้าทำการยัดใยสังเคราะห์ลงไปเลยค่ะจะให้แน่นให้แบบว่านิ่มขนาดไหนก็ยัดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เรายัดใยสังเคราะห์เข้าไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นไดโนเสาร์หรือจะเป็นตัวอะไรกันแน่จ้าก็ตามที่เห็นเลยนะคะจากชุดไดโนเสาร์กลายเป็นเต่าไปแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราจะเย็บปิดช่องเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเย็บเลยนะคะเหมือนที่เราเย็บตรงขานะคะทุกคนเย็บไปเลยและตอนนี้เราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเราคิดผิดนะทุกคนเราไม่น่าไปเย็บปิดท้องมันเลยนะคะมันเลยทำให้แบบว่าเอวคอดมากเลยนะทุกคน เป็นตุ๊กตาที่เอวคอดและไม่สมประกอบอย่างแรงเลยเราไม่น่าไปเย็บปิดมันเลยนะเราแทนที่จะหาผ้านะคะมาเย็บปิดตรงช่องท้องที่เราใช้ยัดใยสังเคราะห์นะทุกคนดูก็ออกมาเป็นอะไรเนี่ยไดโนเสาร์ที่ผิดรูปผิดร่าง
จะเต่าก็ไม่ใช่จะปลาก็ไม่เชิงจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อกโตเอวคอดด้วยนะสุดยอดไปเลยจ้านี่เลยเราก็ได้ขอตั้งชื่อว่าน้องกรีนแล้วกันนะน้องกรีนมาเป็นเพื่อนกับน้องบาวนะทุกคนโอ้ยตาแดงก่ำเลยดูโกรธแค้นนาดูนะทุกคนสังเกตเอวเป็นเอวแบบว่าหน้าท้องเบลลาบเอวคอดมากเลยนะคะมาเดี๋ยวเราก็จะนำพี่ไดโน่ของเรานะคะไปให้ลักกี้ลองเล่นดูนะว่าลักกี้จะรู้สึกอย่างไรกับกระตาเกิดตุ๊กตาตัวนี้นะทุกคนลักกี้ชอบไหมนะและอย่างที่เห็นนะคะลักกี้แสดงความรังเกียจตุ๊กตาพี่ไดโน่เอลคอร์ดของเราอย่างมากเลยนะคะแต่เราก็ไม่ลดละนะน้องอาจจะไม่ชินนะคะอาจจะแปลกตาเติมตื้อนิดนึงมันี่ในที่สุดก็หลบกลจนได้โดนฟัดไปหนึ่งดอกนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าให้เวลาลักกี้ได้ปรับตัวปรับใจรับตุ๊กตาตัวนี้เข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจหน่อยนะคะในโดนทิ้งไปอย่างไม่ใยดีไม่เหลียวแลเอลคอร์ดหน้าท้องเป็นราบอกโตน่ารักมากไดโน่หรือนกแก้วหรือปลาหรือเต่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่แกน่ารักน่ารักทุกคนไปลองทำกันดูนะ